ก่อนอื่นสวัสดีทุกๆท่านนะคะสวัสดีผู้ฟังทุกท่านด้วยเราก็ห่างหายกันไปนานเหมือนกันนะคะสำหรับทางซีออยค่ะเริ่มทีเดียวเนี่ยต้องบอกว่าทุกท่านน่าจะรู้จักซีออยในภาพของเป็นบริษัทเทรดดิ้งอยู่แล้วนะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยเราก็ยังทำเทรดดิ้งเนี่ยเป็นธุรกิจหลักของเราอยู่นะคะก็จะมีธุรกิจเทรดดิ้งน้ำมันขายน้ำมันสำเร็จรูปนะคะเป็นธุรกิจหลักนะคะแล้วก็อีกส่วนธุรกิจนึงก็คือการที่เราไปลงทุนในหลุมขุดเจาะเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนนี้เนี่ยก็จะเป็นส่วนของนะคะค่ะค่ะแล้วก็นอกเหนือจากนี้นะคะเราก็จะยังมีธุรกิจที่เป็นธุรกิจที่เราเรียกว่าแคทเทอริงเนี่ยที่สำหรับเราเรียกว่าเป็นการให้บริการนะคะบนแท่นขุดเจาะน้ำมันถามว่าให้บริการอะไรบ้างก็คือจะมีให้บริการเรื่องของการทำอาหารนะคะเตรียมอาหารให้กับผู้ที่เขาทำงานบนแท่นขุดเจาะรวมไปถึงเรื่องของการทำไม่ว่าจะเป็นบริการทุกอย่างเลยค่ะซักรีดเสื้อผ้าทำความสะอาดอะไรเหล่านั้นนะคะสำหรับซัพพอร์ตผู้ที่ทำงานบนแท่นขุดเจาะจึงก็เป็นอีกหนึ่งธุรกิจของทางซีออยนะคะที่เราทำมาเรื่อยๆแล้วก็เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกันค่ะนอกจากนี้นะคะเราก็มีธุรกิจที่เราเรียกว่าโรงแยกคอนเดนเซตนะคะอันนี้เนี่ยเรา เปิดดำเนินการมาประมาณสัก2ปีที่แล้วนะคะก็เราเอาน้ำมันเราเอาคอนเดนเซตเนี่ยค่ะมากันเป็นตัวเคมีพันค่ะนอกจากนี้เนี่ยเราก็จะไปลงทุนธุรกิจต่างๆนะคะในส่วนของต่างประเทศทั้งหมดมีจะเกี่ยวกับน้ำมันทั้งหมดเลยขอเล่าเพิ่มเติมไปเลยละกันนะคะว่าจริงๆตอนแรกเนี่ยเราจะมีในส่วนของโซล่าด้วยก็คือเราทำธุรกิจทำโซล่าลูฟท็อปนะคะซึ่งทุกท่านน่าจะได้ทราบข่าวแล้วเราได้ขายกิจการตัวนี้ออกไปแล้วนะคะตั้งแต่ปีที่แล้วค่ะอ่าฮะอ่าฮะอ่ะทีนี้การปรับโครงสร้างของเราเนี่ยเรามีการขายตัวหน่วยธุรกิจพวกรูปท็อปไปละเราจะเดินเกมธุรกิจของซีออยต่อจากนี้ยังไงบ้างคะพี่เติ้ลค่ะต้องบอกว่าในปีหน้านะคะเราค่อนข้างที่จะชัดเจนมากเลยในส่วนของการที่เราจะไปเน้นในธุรกิจตัวไหนนะคะนั่นคือตัวแรกเลยเนี่ยเราจะไปลงทุนในเรื่องของการซื้อขายน้ำมันซึ่งมันเป็นธุรกิจหลักของเราแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นธุรกิจที่เราเนี่ยมีพร้อมมากๆทั้งเรื่องของทรัพยากรบุคคลหรือว่า financial support ต่างๆที่จะลงสำหรับธุรกิจตัวนี้อันนี้ค่ะก็จะเป็นตัวที่ในความพร้อมทุกด้านที่เรามีในตลาดที่เรามองว่าเรามีโอกาสที่จะไปได้เนี่ยเราก็การขยายไม่ว่าจะเป็นในประเทศหรือต่างประเทศเนี่ยเรามองว่าทางซีออยมีศักยภาพมากๆปีหน้าเนี่ยเราจะลงทุนอันนี้ค่อนข้างที่จะชัดเจนมากๆเยอะเลยนะคะก็จะมีการขยายธุรกิจไปยังประเทศเพื่อนบ้านด้วยปัจจุบันเราทำอยู่แล้วนะคะแล้วเราก็เติบโตอย่างต่อเนื่องอย่างที่ทราบนะคะเราจะมีธุรกิจอยู่ที่สิงคโปร์ด้วยอันนั้นเป็นบริษัทย่อยของเราซึ่งตัวนั้นเนี่ยก็จะเป็นอีกหนึ่งหน่วยธุรกิจนะคะที่จะเป็นตัวซัพพอร์ตสำหรับการขายในประเทศเพื่อนบ้านด้วยนะคะอันนี้เราจะเน้นไปที่ทำธุรกิจนั้นเลยอีกส่วนหนึ่งนะคะก็จะเป็นการขยายพอร์ตไปในโปรเจกต์อื่นๆนะคะที่เกี่ยวข้องกับพวกเรื่องของน้ำมันอยู่ดีนะคะมันเป็นโครงการที่เรากำลังศึกษาอยู่ค่ะอาจจะเป็นเกี่ยวกับทางธุรกิจออฟชอร์เกี่ยวกับเรื่องของน้ำมันดิบมากขึ้นเราก็จะเป็นในตัวนี้มากขึ้นค่ะอืมค่ะพี่เติ้ลถามงี้ค่ะคือในส่วนของราคาน้ำมันดิบเนี่ยมันคือเขาเรียกว่าเป็นวัตถุดิบหลักที่ส่งผลต่อธุรกิจเราโดยตรงเนี่ยเรามีความกังวลไหมคะว่ามันจะมีความผันผวนมีขึ้นมีลงหรือว่ายังไงบ้างคะต้องแบ่งเป็น2อย่างนะคะเพราะว่าเราทำทางน้ำมันดิบโดยตรงกับทำทางน้ำมันสำเร็จรูปนะคะในส่วนของน้ำมันดิบโดยตรงเนี่ยกระทบอยู่แล้วเราก็ต้องบอกแบบนี้เนาะเพราะว่าราคาน้ำมันเนี่ยอย่างที่ปีที่ผ่านมาเนี่ยคือมันสวิงมากพอมันสวิงมากเสร็จปุ๊บเนี่ยมันกระทบกับราคาขายของเราโดยตรงอยู่แล้วล่ะอันนี้เราต้องยอมรับเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนหน่วยธุรกิจนี้นะคะในปีหน้าเนี่ยเราก็มีแผนกระจายความเสี่ยงในส่วนของการทำเกี่ยวกับพวกขุดเจาะแล้วก็มันจะต้องขึ้นกับราคาน้ำมันดิบโดยตรงอยู่เหมือนกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นแผนที่ถ้าเราเสร็จเรียบร้อยแล้วอะไรทุกอย่างโซลิดเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะมา
เล่าให้ทางคุณบอลแล้วก็ทางท่านผู้ฟังได้ทราบอีกทีนึงนะคะก็อันนั้นเป็นส่วนของน้ำมันดิบนะคะแต่ในส่วนของน้ำมันสำเร็จรูปเนี่ยต้องบอกว่าถึงแม้ว่าราคาน้ำมันจะเปลี่ยนแปลงไปนะคะแต่ว่าด้วยความที่วิธีการขายของเราเนี่ยมันเป็นลักษณะคอสพาสอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามีต้นทุนกับราคาขายเนี่ยมันผันผวนตามกันอยู่แล้วตรงนี้เนี่ยเราถือว่าไม่มีความเสี่ยงนะคะเพราะว่าเราเหมือนกับถ้าราคาน้ำมันแพงเราก็ขายแพงราคาน้ำมันถูกเราก็ขายถูกถ้าพูดให้ง่ายๆนะคะมันก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนั้นอยู่แล้วค่ะค่ะคุณต้นการประชุม OPEC Plus เนี่ยที่เขาจะมีการประชุมว่าเลื่อนระยะเวลาการเพิ่มกำลังการผลิตออกไปเนี่ยมันจะมีผลอะไรกับเราไหมคะถ้าเกิดว่าจะบอกว่าในส่วนของเกี่ยวกับเรื่องของ OPEC นะคะจริงๆไม่ใช่เฉพาะเรื่องของ OPEC อย่างเดียวเกี่ยวกับเรื่องของนโยบายของประเทศที่เป็นผู้ประกอบน้ำมันรายหลักของโลกนะคะไม่ว่าจะเป็นทางตะวันออกกลางเป็นทางสหรัฐเองนะคะพวกนี้จริงๆเราต้องยอมรับว่าทุกอย่างเนี่ยมันจะมีผลกระทบกับราคาน้ำมันดิบและราคาน้ำมันดิบเนี่ยก็จะมีผลกระทบกับธุรกิจของเราในส่วนที่เราไปลงทุนในหลุมขุดเจาะน้ำมันอยู่แล้วก็ต้องบอกแบบนั้นนะคะถามว่ากระทบไหมมันกระทบวิธีการควบคุมของเราเนี่ยคือสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันเป็นปัจจัยภายนอกคือเราก็พยายามที่จะดูนะคะว่าเทรนด์มันไปทางไหนแต่ว่าสิ่งที่เราควบคุมได้ค่ะคือเรื่องของต้นทุนแล้วก็เรื่องของตลาดคือต้องบอกว่าด้วยการที่เราไปลงทุนในหลุมขุดเจาะอันนี้ถ้าเทียบกับสเกลโดยทั่วๆไปในลักษณะของการทำน้ำมันดิบนะคะก็ถือว่าเป็นสเกลที่ค่อนข้างที่จะเล็กเราไม่ได้ทำใหญ่มากขนาดนั้นเราทำสเกลที่มันพอดีกับขนาดขององค์กรณวันนี้แล้วก็พอดีกับความเสี่ยงที่เรารับได้ณวันนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนที่ราคาน้ำมันขึ้นหรือลงเนี่ยเราควบคุมมันด้วยต้นทุนที่ปัจจุบันเนี่ยเรายังมีการบริหารต้นทุนแล้วก็ควบคุมต้นทุนได้ดีอยู่นะคะการที่น้ำมันมันลงไปเราขายได้ราคาน้อยลงแต่ว่ามันก็ยังอยู่ในเรนจ์ที่ต้นทุนเรามันยังไปได้ไปไหวอยู่นะคะแล้วก็ตลาดที่เราขายไปเนี่ยต้องบอกว่าตลาดมันยังมีความต้องการอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยยังไงเราก็ยังดำเนินธุรกิจนี้ต่อไปได้โดยที่มันเหมาะสมกับความเสี่ยงที่เราวางไว้อยู่อะค่ะค่ะอ่ะภาพการดำเนินธุรกิจค่อนข้างชัดเจนละทีนี้แนวโน้มผลประกอบการละคะปีหน้าเนี่ยเรามองการเติบโตของ C ออยไว้ยังไงบ้างคะพี่เติ้ลค่ะปีหน้าเนี่ยต้องบอกว่าด้วยปีนี้มันมีอะไรหลายอย่างเปลี่ยนแปลงไม่ใช่เฉพาะ C ออยทุกธุรกิจเนี่ยมันเปลี่ยนไปอย่างเชื่อมเชิงมากอยู่แล้วนะคะทุกท่านเห็นชัดเจนมากอยู่แล้วค่ะ C ออยเนี่ยจริงๆแล้วต้องบอกว่าในแง่ของตัวโควิดเองที่เข้ามาเนี่ยมันไม่ได้กระทบโดยตรงขนาดนั้นแต่ราคาน้ำมันเนี่ยมันเป็นตัวที่กระทบมากแล้วก็ในส่วนของความต้องการน้ำมันหรือว่าการเปลี่ยนไปของโลกใบนี้เปลี่ยนไปในการดำเนินชีวิตเปลี่ยนไปในการทำธุรกิจเนี่ยมันค่อนข้างที่จะทำให้ปัจจัยหลายๆอย่างเนี่ยนะคะมันถูกเข้ามาควบคุมเยอะมากจนกระทั่งตอนนี้เนี่ยต้องบอกตรงๆว่าของทางเราเนี่ยเรายังไม่ได้สรุปตัวเลขออกมาชัดเจนนะคะว่าตอนนี้เราจะให้ค่าเติบโตเท่าไหร่ยังไงแต่แน่นอนว่าโดยปกติแล้วเนี่ยเราเนี่ยจะให้เรนจ์ระหว่าง 10-30% อยู่แล้วนะคะเราไม่อยากน้อยกว่านี้แล้วจริงๆอ่ะปกติเราจะกำหนดไว้มากกว่า 10% แหละแต่ด้วยปัจจัยหลายๆอย่างที่มันเปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างเยอะนะคะเราก็จะให้แง่ของการเติบโตเนี่ยอยู่ที่เว้นระหว่าง 10-30% อยู่ค่ะแล้วก็ต้องบอกว่าค่อนข้างชัดเจนด้วยนะคะว่าการเติบโตของเราเนี่ยก็จะเป็นพอร์ตที่มีอยู่ต่างประเทศเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะด้วยค่ะแต่มันจะไม่มีความเสี่ยงใช่ไหมคะเมื่อพอร์ตของเรามันจะอยู่นอกบ้านมากกว่าในบ้านมีความเสี่ยงไหมมันจะมีความเสี่ยงในเรื่องของเกี่ยวกับเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็มันก็มีวิธีควบคุมความเสี่ยงของมันอยู่นะคะเพราะว่าด้วยระบบต่างๆแบงกิ้งอะไรตอนนี้เนี่ยมันก็มีการลดความเสี่ยงของมันได้พอสมควรตรงนี้มันก็จะมีผลกระทบในระดับหนึ่งระดับที่ทางเราก็ยอมรับได้ไม่ได้เยอะแยะมากมายอะไรถ้าเกิดเราพูดในของเรื่องของแคสเนี่ยแคสเนี่ยมันจะดีเลยแหละแต่ถ้าพูดถึงในแง่ของงบเนี่ยโอเคมันจะมีเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนอะไรกันบ้างอันนั้นว่าไปทีนี้ต้องบอกว่าการที่พอร์ตเราอยู่ข้างนอกเยอะกว่าข้างในเนี่ยต้องบอกว่า
คือจริงๆแล้วเนี่ยบริษัทซีออยเนี่ยเป็นบริษัทแม่แล้วทุกที่นะคะที่เราไปลงทุนในต่างประเทศเนี่ยเราถือหุ้นใหญ่ไม่น้อยกว่า 75% ทุกที่อยู่แล้วค่ะแล้วเราก็ได้ปันผลกลับมาอย่างต่อเนื่องอยู่แล้วแล้วมันก็เป็นนโยบายด้วยซ้ำนะคะว่ายังไงก็ปันผลกลับมาทางบริษัทแม่อยู่แล้วดังนั้นเนี่ยต้องบอกว่าก็คล้ายๆกับในหลายๆธุรกิจนะคะที่มีโอกาสไปเติบโตในต่างประเทศแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยผลประโยชน์เนี่ยมันจะกลับมาสู่บริษัทแม่มากกว่าอยู่แล้วมันก็จะเราจัดโครงสร้างไว้เป็นลักษณะแบบนั้นอยู่แล้วค่ะอืมค่ะวันนี้ก็ถือว่าเต็มอิ่มนะคะสำหรับการปรับโครงสร้างของ Sea Oil ค่ะสุดท้ายอยากให้พี่เติ้ลฝากอะไรถึงนักลงทุนหรือว่าคนที่อยากรู้จัก Sea Oil มากขึ้นหน่อยค่ะค่ะต้องบอกว่าที่ผ่านมานะคะเราเองเราก็ไม่ค่อยได้มีโอกาสได้พบปะกับนักลงทุนหรือว่าผู้ที่สนใจตัวบริษัทมากนักนะคะด้วยปัจจัยหลายๆอย่างด้วยโอกาสนะคะปีหน้าเนี่ยแผนธุรกิจเราค่อนข้างชัดเจนนะคะแล้วก็ทางเราเนี่ยเราก็มีแผนชัดเจนเหมือนกันค่ะในการที่จะเข้าไปพบนักลงทุนในโอกาสต่างๆนะคะหรือว่าพบแอนาลิสต์เพื่อให้แต่ละท่านเนี่ยเขาไปกระจายข้อมูลมากขึ้นอันที่อยู่ในแผนเราอยู่แล้วก็ยังไงก็ถือฝากเนื้อฝากตัวของซีออยไว้ตรงนี้ด้วยละกันนะคะเพราะว่าตั้งแต่มกราเป็นต้นไปเนี่ยก็จะมีการโดนโทรค่อนข้างที่จะเยอะนะคะถ้าเกิดว่าท่านไหนมีคำถามอะไรแล้วก็มีสนใจในเรื่องข้อมูลอะไรเกี่ยวกับทางซีออยค่ะก็จะมีโอกาสได้เจอกันมากขึ้นเยอะเลยค่ะยังไงฝากเนื้อฝากตัวด้วยละกันค่ะค่ะพี่เติ้ลต้องออกสื่อเยอะๆนะคะค่ะใช่ปีหน้าเจอกันเยอะแน่นอนค่ะโอเคได้ค่ะวันนี้ขอบคุณพี่เติ้ลมากๆนะที่ร่วมพูดคุยกับบอลแล้วก็พี่จิมในรายการวันนี้ค่ะขอบพระคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆเหมือนกันค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ